สวัสดีครับอาจารย์ลำแพนครับค่ะวันนี้อากาศเป็นไงบ้างอวาันจานรีย้์อากาศดีนะก็ประมาณ4-5 โมงแล้ว5 โมงกว่าแล้วครับนะคะก็มาดูสวนทุเรียนครับอันนี้ก็เป็นสวนทุเรียนก็ต้นถ้าต้นเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยอายุ20 กว่าปีแล้วค่ะ21-22 ปีแล้วนั้นก็จะเห็นว่าโอ้โหต้นเนี้ยก็ผ่านการให้ผลผลิตมาหลายปีแล้วถูกไหมคะก็แต่ก็ยังให้ผลผลิตต่อเนื่องแต่ขึ้นอยู่กับว่าตัวเกษตรกรเนี่ยเขาจะเหลือโตเหลือผลเนี่ยต่อกิ่งสักเท่าไหร่หรือต่อต้นสักเท่าไหร่อันนี้เขาก็จะต้องดูความอุดมสมบูรณ์ของต้นด้วยค่ะโหนี่ถ้าผมเป็นเกษตรกรแล้วผมเห็นผลผลิตนี้นี่ผมรู้สึกอากาศดีนี่มันจะแบบชีวิตมันดีมากเลยอาจารย์มันใช่มันดีมากเลยที่เราเห็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ทีนี้ถ้าอาจารย์มีคำแนะนำให้เกษตรกรมือใหม่ไหมถ้าเกิดว่าเขาอยากจะปลูกยังไงให้มันมีต้นสมบูรณ์มีดอกมีผลสำหรับเกษตรกรมือใหม่ใช่ไหมคะคือการที่เราจะเตรียมต้นให้มันพร้อมสำหรับการออกดอกหรือให้ผลผลิตเนี่ยคือเราก็ต้องคิดว่าเรามีการจัดการธาตุอาหารให้กับต้นทุเรียนของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปหาต้นที่อายุที่ให้ผลผลิตมาสักปี2 ปีอย่างต้นนี้แล้วกันนะคะเป็นต้นนี้แล้วกันค่ะต้นนี้เนาะต้นนี้ก็อายุเข้าสู่ปีที่ 7ใช่ไหมก็ให้ผลผลิตมา2 ปีก็จะเห็นว่าเขาก็จะไว้ผลในต้นเนี่ยอยู่ประมาณ28 ลูกนะฮะที่นับดูก็ประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ได้เยอะจนเกินไปเพราะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้นนี้ก็อยู่ประมาณ40 เซนถูกไหมคะแล้วก็กิ่งที่ให้ผลผลิตก็ถือว่ามีขนาดที่สามารถรองรับผลผลิตได้อยู่ประมาณ3-4 ลูกแต่ว่าเราจะเห็นว่าบางกิ่งเขาก็จะไว้แค่ลูกเดียวนะคะเพื่อที่จะดูโดยรวมซึ่งตัวเกษตรกรเขาต้องใช้ประสบการณ์อยู่แล้วว่าควรจะไว้กิ่งเนี้ยควรจะไว้กี่ลูกนะคะหรือบางทีในช่วงของการเขาเรียกว่าการทำดอกเนี่ยเขาก็จะต้องรู้ว่าหรือการทำลูกไว้ลูกเขาต้องรู้ว่าลูกไหนทรงไหนที่เขาควรจะเอาไว้แล้วก็ถ้าเอาไว้เยอะถูกไหมฮะมันก็มีผลที่จะทำให้คุณภาพผลไม่ดีหรือต้นเองก็อาจจะคือเลี้ยงลูกเยอะจนเกินไปพอผ่านฤดูการให้ผลผลิตปีนี้ปีหน้าก็มีโอกาสที่จะทำให้ต้นมันโทรมได้นะคะทีนี้คำถามเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเป็นเกษตรกรมือใหม่เราจะต้องเตรียมต้นยังไงให้พร้อมสำหรับการออกดอกถูกไหมคะสิ่งที่เราจะต้องรู้ตัวเกษตรกรนี้ก็อาจจะไม่ต้องถึงข้อมูลในเชิงวิชาการเชิงลึกเสียทีเดียวแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราเตรียมต้นเนี่ยให้ต้นมันมีการสะสมอาหารอยู่มากน้อยแค่ไหนถูกไหมคำว่าต้นมีการสะสมอาหารอยู่ก็คือใบมันต้องมีการสะสมในรูปของคาร์โบไฮเดรตซึ่งคาร์โบไฮเดรตที่ใบมันสะสมอยู่ก็สะสมในรูปของแป้งนั่นเองทำยังไงต้นมันถึงจะสะสมอาหารในรูปของคาร์โบไฮเดรตเยอะนะคะคือถ้ามันสะสมอาหารในลูกคาร์โบไฮเดรตเยอะหรือเพียงพอเนี่ยมันก็สามารถที่จะออกได้ดอกได้ทีนี้นักวิชาการเขาก็เอาภูมิปัญญาหรือเอาสิ่งที่เกษตรกรพูดถึงการสะสมอาหารบนต้นเนี่ยมาแปลงเป็นภาษาวิชาการก็คือการที่มันมีสัดส่วนของธาตุคาร์บอนกับไนโตรเจนนะคะถ้ามันจะต้องออกดอกสัดส่วนของธาตุ2 ตัวนี้จะต้องสูงพูดง่ายๆก็ต้องมีคาร์บอนมากกว่าไนโตรเจนนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเตรียมต้นสำหรับการจะออกดอกเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงฤดูก่อนจะให้ผลผลิตหรือออกดอกสำหรับรายใหม่เกษตรกรที่จะต้องเริ่มให้ผลผลิตปีแรกเนี่ยเราบำรุงต้นด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ใส่ปุ๋ยที่มีธาตุ NPK ซึ่งในช่วงแรกเขาก็จะให้ธาตุที่เป็นไนโตรเจนเพื่อทำให้ต้นทุเรียนเนี่ยมันสร้างใบนะมันมีการสร้างชุดใบขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้ชุดใบนั้นน่ะมีการสะสมอาหารซึ่งในช่วงของการที่ทำให้ต้นมันสร้างชุดใบมันก็จะเป็นช่วงที่มันมีการสะสมไนโตรเจนเยอะเห็นไหมพอใบเข้าสู่ระยะที่แก่เต็มที่
วิธีการที่จะทำให้การสะสมคาร์บอนมันเยอะเขาจะทำต้องทำยังไงซึ่งมันก็มีทั้งเรื่องฮอร์โมนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมฮะทำยังไงปริมาณคาร์บอนในต้นหรือในใบจะสูงได้เขาก็จะใช้วิธีการหนึ่งอาจจะงดน้ำเว้นระยะของการให้น้ำลดปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนลงถูกไหมฮะแล้วการที่มันลดปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนลงพืชก็จะไม่สร้างใบชุดใหม่ขึ้นมานะก็ไม่มีการแตกใบใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นตัวต้นทุเรียนเองมันก็มีการสังเคราะห์แสงอยู่ตลอดกระบวนการสังเคราะห์แสงหรือการสร้างอาหารมันก็เป็นกระบวนการที่ทำให้ใบมันมีการเปลี่ยนน้ำตาลที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยไปสะสมไว้ในรูปของแป้งในใบในกิ่งในก้านที่จะให้ผลผลิตถูกไหมซึ่งพวกนี้จะเป็นตำแหน่งที่จะเกิดการออกดอกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการสะสมอาหารอยู่บริเวณกิ่งทุเรียนด้วยถูกไหมคะทีนี้เมื่อกี้บอกว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนมันสัมพันธ์ยังไงคือปกติทุเรียนเนี่ยถ้ามันมีการสะสมอาหารอยู่บนต้นเพียงพอเนี่ยยังไงก็จะออกดอกนะฮะแต่วิธีการที่เกษตรกรเอามาใช้ในการผลิตทุเรียนเพื่อการค้าในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการทำสารหรือทำทุเรียนนอกฤดูอย่างสวนพี่สาวเนี่ยเป็นสวนที่ทำทุเรียนนอกฤดูซึ่งก็จะเก็บเกี่ยวประมาณกลางเดือนมีนานี้ถูกไหมฮะการทำสารหรือการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตภาษาชาวบ้านเราก็คือใช้ฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนที่เขาใช้เนี่ยก็คือการใช้แพคโคบิทาโซนนั่นเองตัวแพคโคบิทาโซนเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ชะลอการเจริญเติบโตพูดง่ายก็จะทำให้ต้นทุเรียนเนี่ยไม่มีการแตกใบใหม่ไม่มีการเจริญเติบโตทางกิ่งก้านนะฮะต้นก็จะหยุดการเจริญเติบโตทางกิ่งก้านใบพอมันหยุดการเจริญเติบโตทางกิ่งก้านใบที่มันแก่อยู่แล้วมันก็จะมีการสะสมอาหารอยู่ที่ใบอยู่ที่กิ่งนะฮะทีนี้ไอ้เวลาเขาใช้ฮอร์โมนตัวนี้ตัวที่ว่าก็คือตัวแพคโคบิทาโซนเนี่ยเขาก็เอาไปใช้ในการยับยั้งนะการทำงานของฮอร์โมนจิเบอเรลินซึ่งตัวจิเบอเรลินหรือ GA เนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางกิ่งก้านใบนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเขาใช้แพคโคก็จะไปชะลอการเจริญเติบโตต้นก็สามารถที่จะสะสมอาหารกระบวนการสองข้อแสงก็เกิดอย่างต่อเนื่องถูกไหมฮะสะสมอาหารไว้ในรูปของคาร์โบไฮเดรตเพราะนั้นการทำสารก็ทำให้เกิดสัดส่วนของ C ต่อ N ratio เนี่ยสูงขึ้นพูดง่ายๆก็คือต้นมันมีปริมาณคาร์บอนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นพอมันเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่ต้นมันจะเกิดการออกดอกก็จะดีขึ้นออกดอกง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะทีนี้ค่า CN ratio เนี่ยในระยะอื่นๆของการพัฒนาของทุเรียนเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องรู้ไหมอันนี้เราถือว่าจำเป็นที่จะต้องรู้ถ้าเรารู้ว่าแม้กระทั่งหลังจากออกดอกไปแล้วทุเรียนเนี่ยการพัฒนาของดอกเนี่ยมันใช้เวลา60วันคือใช้เวลา2เดือนเพราะมันมีระยะดอกตั้ง9ระยะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในระยะของการพัฒนาดอกเองตัวเกษตรกรเองก็บอกว่าพอดอกระยะนี้เราต้องงดปุ๋ยนะเราให้ปุ๋ยมากไม่ได้ถ้าให้ปุ๋ยมากก็จะเกิดการแตกใบอ่อนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกษตรกรพูดถึงว่าเราให้ปุ๋ยมากไม่ได้เนี่ยและยิ่งถ้าเราให้ปุ๋ยไนโตรเจนเข้าไปมันก็จะทำให้ค่าสัดส่วนของ CN ratio เนี่ยมันลดลงมันก็จะเกิดการแตกใบอ่อนฉะนั้นโอกาสที่ดอกที่มันออกมาตามกิ่งทุเรียนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดการร่วงของดอกการพัฒนาของดอกก็ไม่ดีถูกไหมฮะเพราะนั้นเราก็ถ้าเป็นในเชิงนักวิชาการเนี่ยสิ่งที่นักวิชาการควรจะทำก็คือในแต่ละระยะเนี่ยเราควรจะเก็บข้อมูลว่ามันมีสัดส่วน CN ratio เท่าไหร่ถูกไหมคะก็จะทำให้เรื่องของการจัดการเนี่ยดีขึ้นแต่ถ้าเราไปวัดในช่วงของการพัฒนาดอกแล้วเราเห็นว่าสัดส่วน CN ratio เนี่ยมันเริ่มน้อยเพราะฉะนั้นไนโตรเจนมันเยอะแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกษตรกรควรจะทำก็คือต้องลดการให้ปุ๋ยไนโตรเจนลงถูกไหมซึ่งอาจจะเป็นการจัดการในวิธีการอื่นอย่างเช่นทำไงคะก็
ไปใส่ปุ๋ยที่เป็นสัดส่วนที่เป็นธาตุฟอสฟอรัสส่งเสริมการพัฒนาของดอกดอกมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมันก็จะช่วยในเรื่องของทำให้ค่าสัดส่วน C/N ratio มันเพิ่มมากขึ้นดอกมันก็พัฒนาได้ดีแล้วพอช่วงมันเข้าสู่ในช่วงระยะการพัฒนาของผลเองตั้งแต่ผลติดผลตั้งแต่ลูกเล็กๆมาจนถึงระยะเนี้ยซึ่งอีก1เดือนก็จะเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยถูกไหมฮะซึ่งในช่วงระยะเนี้ยจะต้องคงสัดส่วนของ C/N ratio ให้มันสูงนะคะไม่งั้นถ้าเมื่อไหร่สัดส่วน C/N ratio แล้วยิ่งช่วงของการพัฒนาผลหรือลูกเล็กๆเนี่ยเราทำให้ปริมาณไนโตรเจนมันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยปรากฏว่ามันเกิดการแตกใบอ่อนในช่วงผลติดขนาดเล็กดังนั้นโอกาสที่ผลจะร่วงหรือผลมันการพัฒนามีการพัฒนาของภูในแต่ละผลเนี่ยมันก็จะเกิดการพัฒนาของภูไม่เต็มที่ใช่ไหมฮะบางผลก็จะได้3ภูบางผลก็จะได้3ภูครึ่งหรือ3ภูไม่เต็มอย่างเงี้ยก็มีหรือลักษณะเป็นทรงที่มันหายไปฝั่งหนึ่งก็ยังมีถูกไหมฮะนั่นคือสิ่งที่เกษตรกรจะต้องควบคุมไม่ให้มันเกิดการสะสมไนโตรเจนมากจนเกินไปเพื่อที่จะทำให้เกิดการแตกใบอ่อนนะฮะแต่ไนโตรเจนก็ไม่ใช่ว่าจะไม่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลนะคะก็ถือว่าจำเป็นแต่เราก็ต้องยังคงทำให้สัดส่วนของ C/N ratio มันสูงไม่งั้นมันก็จะทำให้ผลผลิตเราเนี่ยไม่ได้คุณภาพซึ่งในช่วงท้ายๆเนี่ยของการพัฒนาผลแบบเนี้ยเกษตรกรเขาก็จะไปเริ่มที่จะให้ปุ๋ยที่เป็นโพแทสเซียมแล้วล่ะค่ะเพื่อที่จะทำให้เรื่องของการพัฒนาเนื้อสีเนื้อแล้วก็รสชาติของทุเรียนมันดีหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะได้ทุเรียนที่คุณภาพดีถ้าเราเก็บเกี่ยวในระยะที่เก็บเกี่ยวเหมาะสมถึงวัยมันถูกไหมคะคือเก็บทุเรียนแก่ยังไงก็จะอร่อยค่ะโดยสรุปก็คือเกษตรกรมี2ทางเลือกในการที่จะบังคับให้ต้นมันสมบูรณ์แล้วก็ออกดอกใช่ใช่ก็คือไปจัดการเรื่องธาตุอาหารถูกค่ะเรื่องสองก็คือไปจัดการเกี่ยวฮอร์โมนใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่เราก็ใช้สารแพคโคเบตาโซนเข้ามาช่วยครับนะค่ะอย่างแรกใช้ธาตุอาหารนี่ก็จัดการธาตุอาหารที่เราเข้ามาทำโครงการคือมาวิเคราะห์ธาตุอาหารเนี่ยก็เจอเกษตรกรเขาใช้ธาตุอาหารใช้ปุ๋ยที่หลากหลายมากเลยมีอย่างที่อาจารย์บอกก็คือตอนช่วงต้นฤดูเนี่ยตอนที่เขาทำใบเขาก็จะใช้ปุ๋ยถูกเสมอใช่ค่ะพอมาเริ่มทำดอกเขาก็จะมาใช้ตัวหลังสูงตัวกลางก็จะมาใช้ตัวกลางกับตัวท้ายค่ะใช่ใช่รวมถึงบางคนอาจจะไปใช้พวกอะไรซูเปอร์เคที่เป็นตัวโมโนอะไรนะจารย์โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตใช่ไหมใช่โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตอย่างเงี้ยค่ะมันมีผลอะไรครับพวกนั้นหมายถึงตัวคือพูดง่ายๆเขาก็ไปเน้นปุ๋ยในรูปของตัวฟอสฟอรัสนั่นเองซึ่งฟอสฟอรัสก็ส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์แสงส่งเสริมกระบวนการสร้างอาหารสุดท้ายก็มาส่งเสริมเรื่องการพัฒนาของดอกอยู่ดีมันก็เป็นผลต่อเนื่องกันตัวฟอสฟอรัสนะคะก็เป็นผลต่อเนื่องกันแต่ก่อนที่มันจะไปถึงบทบาทถึงฟอสฟอรัสหรืออะไรเนี่ยการบำรุงต้นเนี่ยมันต้องดีมาก่อนก็คือบทบาทของไนโตรเจนมันต้องมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วหลังจากที่การสะสมหมายถึงว่าเราทำให้ใบมันมีการแตกใบชุดใหม่แล้วใบแก่เต็มที่พร้อมที่จะปรุงอาหารเพื่อสะสมอาหารไว้บนต้นเนี่ยการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในช่วงแรกของการเตรียมต้นเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญพอสมควรเพราะนั้นถ้าต้นมันไม่สามารถที่จะสร้างใบที่มีความสมบูรณ์แล้วก็ถึงอายุของใบที่มันจะสังเคราะห์แสงได้เต็มที่เนี่ยต่อให้เราให้ฟอสฟอรัสหรือให้โพแทสเซียมเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้คุณภาพของดอกที่จะออกมาหรือคุณภาพของผลมันไม่ดีเพราะนั้นจริงๆธาตุทั้ง3ธาตุเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะฮะมันไม่ใช่ว่าจะขาดธาตุใดธาตุหนึ่งเนี่ยอย่างนั้นไม่ได้นะฮะมันควรจะเพียงแต่ว่าช่วงเวลาไหนควรจะให้เท่าไหร่มันคือมันไม่สามารถที่จะขาดไปได้เลยว่าช่วงนี้ไม่ต้องให้ไนโตรเจนไนโตรเจนเลยนะอะไรเงี้ยคือตัวไนโตรเจนเนี่ยมันจำเป็นแทบจะทุกระยะนั่นแหละเพียงแต่
ปริมาณที่ใส่มันก็จะเริ่มลดลงเพราะว่ามันมีการสะสมอาหารในต้นพร้อมสำหรับการออกดอกแล้วค่ะทีนี้เกษตรกรที่เราไปดูก็จะมี2จำพวกค่ะจำพวกแรกคือเชื่อว่าบำรุงต้นให้สมบูรณ์ถึงเวลามันก็ออกดอกกับจำพวกที่2คือว่าบำรุงมันเต็มที่เลยให้ทุกอย่างทุกขนาดเท่าที่ค่ะในมุมมองของอาจารย์คิดว่าแนวทางไหนที่จะลดต้นทุนหรือว่ามีความเหมาะสมมากกว่าคือต่อให้ทำแนวทางไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางที่เขาเรียกว่าคือถ้าต้นมันสมบูรณ์นะคะอย่างที่บอกว่าถ้าทุเรียนเนี่ยเราจัดการมันดีต้นมันสมบูรณ์คือยังไงมันก็ออกดอกเพียงแต่ว่าการออกดอกของมันก็จะเกิดกระจายไม่ได้พร้อมเพียงกันไม่สามารถที่จะทำรุ่นได้พูดง่ายๆถ้าภาษาชาวสวนเขาจะบอกว่าทุเรียนรุ่นที่1รุ่นที่2คืออย่างมากเขาก็จะไม่เกิน1ถึง2รุ่นหรอกแต่อาจจะมีบางสวนที่อาจจะไว้ถึง3รุ่นก็ได้แต่การที่จะมีทุเรียนถึง3รุ่นบนต้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการจัดการเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมฮะมันมีทั้งเรื่องแรงงานก็เห็นว่าทุเรียนแม้กระทั่งเรื่องการเป็นไงฮะการโยงผลโยงลูกเนี่ยลูกละ2บาทลูกละ2บาทถูกไหมฮะเพราะนั้นต้นนี้30ลูกครับต้องจ่ายไปแล้วค่ะ60บาทครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นทุเรียนใน1ไร่นั้นก็ไม่ใช่น้อยเนาะแล้วเกษตรกรแต่ละรายก็มีเยอะเพราะฉะนั้นการจัดการมันก็จะค่อนข้างที่จะยุ่งยากสำหรับแบบที่ว่าแต่ถ้าจำนวนพื้นที่การเพาะปลูกไม่ได้เยอะมากแล้วจัดการได้ภายในครอบครัวเนี่ยแรงงานในครัวเรือนเนี่ยอย่างนั้นก็ถือว่าโอเคทำได้กับอีกวิธีการอีกแนวทางนึงก็คือจัดการท่าอาหารเต็มที่ถูกไหมฮะให้เต็มที่เลยบำรุงเต็มที่อันนี้คำว่าบำรุงเต็มที่เนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะเกินความต้องการของทุเรียนก็ได้ถูกไหมฮะคำว่าให้เต็มที่เนี่ยต้องถามว่าตัวเกษตรกรเนี่ยรู้ไหมในดินมีอยู่เท่าไหร่รู้ไหมในใบมีอยู่เท่าไหร่แล้วการที่ใส่เต็มที่เนี่ยมันเป็นการเพิ่มต้นทุนแต่ถ้าเราใส่โดยที่เรามีข้อมูลว่าในดินเรามี NPK มีธาตุที่จำเป็นอยู่เท่านี้ในใบมันมีอยู่เท่านี้แล้วเราควรจะใส่เท่าไหร่อันนั้นอ่ะมันถึงจะเป็นการจัดการทุเรียนในอนาคตที่เขาเรียกว่าเป็นการทำสวนแบบแม่นยำซึ่งการทำสวนแบบแม่นยำเนี่ยจะทำให้เราได้ทุเรียนที่มีคุณภาพดีแล้วก็เป็นการจัดการที่เราสามารถที่จะลดต้นทุนได้เพราะเท่าที่เราไปเก็บข้อมูลทุเรียนสวนทุเรียนมาทั้งหมด6สวนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่อยู่ในดินเนี่ยสูงมากก็คือเกินความจำเป็นที่พืชจะเอาไปใช้ได้ซึ่งการที่มันมีฟอสฟอรัสเยอะในดินเนี่ยมันมีผลหลายอย่างนะฮะบางทีมันไปทำให้การละลายหรือความเป็นประโยชน์ของธาตุอื่นเนี่ยหายไปด้วยแล้วพอสะสมเยอะๆก็ทำให้เกิดความเป็นพิษได้อย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการที่อีกกลุ่มนึงใส่เต็มที่แล้วก็เพื่อที่จะให้มันออกดอกคือถ้ามีทุนก็ทำได้ค่ะแต่ว่ามันก็เพิ่มต้นทุนไงคะแต่อีกกลุ่มนึงก็คือไปเรื่อยๆถ้าคำว่าไปเรื่อยๆนั่นก็เป็นเรื่องของการจัดการถูกไหมแต่ถ้าเราทำสวนแบบคนรุ่นใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์เนี่ยถูกไหมฮะการทำสวนแบบเกษตรกรที่ชาญฉลาดเนี่ยเราต้องทำสวนบนข้อมูลเราต้องรู้หนึ่งตอนนี้สิ่งที่ชาวสวนควรจะรู้ก็คือหนึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในสวนในแต่ละเดือนในแต่ละวันถูกไหมฮะปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินของสวนทุเรียนเราถ้าเรารู้เป็นรายต้นได้นี่คือยิ่งดีมากเลยแล้วในแต่ละต้นเนี่ยมันมีอาหารสะสมอยู่ที่ใบเท่าไหร่จะทำให้เกษตรกรจัดการได้ง่ายถูกไหมฮะเกษตรกรก็สามารถที่จะจัดการสวนได้ทุเรียนที่มีคุณภาพดีในอนาคตได้ค่ะครับก็ขอบคุณอาจารย์ลำแพนมากเลยวันนี้ก็เป็นความรู้เชิงวิชาการแต่เราเชื่อว่าถ้าเกษตรกรลองนำไปใช้ควรนะครับรวมถึงลองหาตำราอื่นอ่านประกอบนะครับก็จะทำให้สามารถจะได้ผลผลิตแบบที่เราเห็นส่วนนี้นะครับ